2525ถึง2340กีฬามวยไทยมีรูปแบบลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงในสมัยอยุธยาและธนบุรีเพราะช่วงนี้ยังมีการศึกสงครามอยู่เป็นประจำกีฬามวยไทยจึงมีความจำเป็นต่อการทหารมากชายไทยจำเป็นต้องหัดมวยไทยไว้ใช้ป้องกันประเทศชาติในยามว่างเว้นจากศึกสงครามมวยไทยก็เป็นมหรสพซึ่งจัดให้มีขึ้นในการสมโภชงานต่างๆกีฬามวยไทยในช่วงนี้เป็นการต่อสู้ที่รุนแรงและเต็มไปด้วยอันตรายเพราะชกกันแบบขาดเชือกมวยไทยช่วงพัฒนาพุทธศักราช2441ถึง2487ในช่วงนี้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปมากอย่างเห็นได้ชัดในทุกๆด้านเพราะบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นการสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านแทบไม่ปรากฏจุดมุ่งหมายในการฝึกหัดมวยไทยจึงเพื่อการป้องกันตัวการออกกำลังกายและการละเล่นเพื่อความสนุกสนานมีการแข่งขันชกมวยกันมากขึ้นจนยึดเป็นอาชีพได้ในเวลาต่อมามวยไทยช่วงปัจจุบันหลังพุทธศักราช2488ช่วงนี้กีฬามวยไทยดำเนินไปในทางธุรกิจอย่างแท้จริงเริ่มมีการสร้างสนามมวยตามแบบสมัยใหม่ขึ้นการฝึกหัดมวยได้นำวิทยาการและเทคโนโลยีตลอดจนอุปกรณ์สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเต็มที่การชกมีการสวมนวมอย่างบ็อกซิ่งกีฬามวยปัจจุบันยังแบ่งเป็นมวยไทยอาชีพและมวยไทยสมัครเล่นในปีพุทธศักราช2542คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งเอเชียได้มีมติให้กีฬามวยไทยสมัครเล่นเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่สามารถจัดแข่งขันได้ในกีฬาซีเกมส์และเอเชียนเกมส์